พี่ชายพี่ชายพี่ชายนี่พี่ชงพี่ชายอะไรผมลูกคนเดียวไม่มีน้องสาวเว้ยแล้วที่บ้านก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรด้วยไม่ต้องมาแกล้งเป็นน้องสาวที่พัดภาคจากแล้วจะมาขอแบ่งสมบัติเป็นละครไทยนะไปไปไปเล่นที่อื่นไปเฮ้ยคนจะพักผ่อนอะไรวะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแพร่มาซะเยอะพี่ชัยเว้ยเฮ้ยนี่พี่ชัยพี่ชัยเฮ้ยก็บอกไม่มีน้องสาวไงพี่ชัยเลยก็ไม่ใช่น้องสาวมึงมีอะไรอ่ะช่วยขับรถไปส่งหนูในตัวเมืองหน่อยสิเพราะนี่หนูหารถไม่ได้อ่ะหนูรีบด้วยรีบมากเลยรีบเหรอตึ๊งั้นขอ200นะฮะปกติหนูเรียกรถแค่ร้อยเดียวเองนะโอ้ยก็นี่มันรถส่วนตัวไม่ใช่รถรับส่งแหกตาดูสิ200เลยวะเออ200ก็200ไปก็ได้นี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าหนูมีเรื่องด่วนอ่ะคนฉลาดฉลาดแบบนู้นไม่ยอมเสียตังค์โง่นี้หรอกอ่ะไปไปที่พร้อมละไปค่ะรีบแล้วหนูพร้อมแล้วไปฮะเร็วๆสินี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆบ้าเลยล่ะจะรีบไปก็ขึ้นรถสิอยู่ข้างนอกจะไปยังไงล่ะเออเต็มเปล่าวะไปฮะว่าแต่น้องจะไปทำอะไรในเมืองอะครับดูรีบมากเลยนะเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้ค่ะตอนกลางวันหนูแวะไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านนึงหลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จอะค่ะแล้วบังเอิญลืมน้ำอัดลมไว้ที่ร้านนั่นอะค่ะเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยอะซื้อมาขวดใหญ่ซะด้วยตั้ง10,000 บาทงั้นน้องเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยให้เงินน้อง100น้องก็ไปหาซื้อแถวนี้จะได้ประหยัดเวลาด้วยดีไหมครับโอ้ยพี่ไม่ดีหรอกมั้งจู่ๆจะมารับเงินพี่ฟรีๆอย่างนี้ได้ยังไงเล่าไม่ได้หรอกรับไว้เถอะครับรับไว้เถอะสมัยเนี้ยเงินไม่ได้หากันง่ายๆนะครับรับไว้เถอะนะถือว่าไม่เหลือกันผมช่วยผมช่วยเฮ้ยสมัยนี้นี่ยังมีคนดีๆแบบพี่อยู่อีกนะเนี่ยงั้นก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะหนูขอตัวนะครับยินดีมากครับโชคดีนะค่ะพี่จะไม่เสียใจภายหลังใช่ไหมไม่เสียใจครับไม่มีทางเสียใจแน่นอนครับผมได้ทำดีทั้งทีอ่ะเสียใจได้ไงล่ะครับงั้นก็ขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะครับครับเอ๊ะเหมือนมีอะไรไม่ถูกต้องเลยเนี่ยชิบหายแล้วรู้ว่ามันคิดได้แล้วไม่ถูกต้องนี่พี่เหมือนมันมีอะไรไม่ถูกต้องเลยอ่ะมีอะไรไม่ถูกต้องเหรอครับหนูต้องทอนเงินให้พี่60 บาทสิถึงจะถูกต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล็กน้อยนะถือว่าช่วยกันนะน้องรีบไปเถอะไปโอ้ยคุณพี่นี่ใจดีมากเลยอ่ะงั้นขอบคุณอีกครั้งนะคะงั้นหนูไปอ่ะนะเดี๋ยวสิไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องค่ารถขากาบหนูยังไม่ได้จ่ายให้พี่เลยเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายให้พี่จะให้หนูนั่งรถกลับมาฟรีๆไม่ได้เด็ดขาดเออใช่ๆจริงด้วยค่ารถขากลับยังไม่ได้จ่ายอยู่นะไม่งั้นเนี่ยน้องก็คงยังอยู่ในตัวเมืองแล้วสิใช่ไหมล่ะก็ใช่นะสิหนูก็ต้องกลับมาอีกนะไม่งั้นแย่แน่ๆเลยอันนี้ขอบคุณครับงั้นหนูขอตัวไปซื้อน้ำอัดลมก่อนนะนี่ไปเลยนะเฮ้ยวันนี้โชคดีจังเลยอ่ะฉลาดไม่พอโชคดีอย่างวะ